ถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักจังหวัดนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่นะครับของภาคอีสานแต่เราก็เชื่อว่านะครับมีหลายคนครับที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีสถานที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยๆมีภูเขาที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยมากๆของประเทศไทยมีบ่อน้ำสีฟ้าครับและมีที่เที่ยวทางธรรมชาติสวยๆอีกเพียบและเราจะเดินทางไปที่อำเภอแสนสงบแห่งนี้กันนี่คืออำเภอภูผาม่านแห่งจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่มหานครขอนแก่นนะครับก็วันนี้เราจะไปกันโซนธรรมชาติของขอนแก่นมากคือหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะฮะว่าขอนแก่นเนี่ยเขามีที่เที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติด้วยนะซึ่งเราจะไปกันที่ภูผาม่านนะครับไปนอนในนั้นกันแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่ในเมืองนะฮะก่อนไปเนี่ยก็เลยกะว่าจะแวะกินกาแฟซะหน่อยเราก็เลยแวะมาร้านของคุณเมอานะฮะนี่ก็คือว่า 11AM Cafe and Space คือเขาเปิดนานมากแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมสักทีแต่ตอนมาคือเจ้าของร้านก็ไม่อยู่อีกเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เที่ยวกันเองก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับทั้งทริปเนี้ยนะเราก็เดินทางใช้แผนที่ทำงานเนี่ยอย่างในเมืองเนี่ยครับก็สังเกตได้ว่านี่ครับเรามี 5G นะฮะก็คือเราใช้ AS 5G เนี่ยก็ทั้งสัญญาณแรงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับแบบเยอะมากนะอย่างในเมืองขอนแก่นตอนนี้ก็เป็น 5G เต็มเปี่ยมนะครับจะใช้แมปใช้อะไรก็สะดวกสบายนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในคาเฟ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขับรถไปต่อกันไปถึงแล้วโอ้โหเวลาน่ารักมากนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะแต่ว่าประเด็นคืออากาศร้อนมากตอนนี้ คือมาตอนมอนเพิ่งเปิดนี่แหละจะได้แบบเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันผมก็ทำเสื้อผ้าขายด้วยเหรอเนี่ยน่ารักโหมีแก้วขายแก้วน่ารักมากเนี่ยผมชอบแก้วแบบเนี้ยมันเป็นแบบมันมีหูหิ้วไงเอาจริงๆเนี่ยร้านไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่นะคือมันน่ารักมากเหมาะกับแบบสาวๆแบบร้านโอ้โหแบบแต่งแบบน่ารักสุดๆโอเคตรงนี้ค่อยเหมาะกับผมหน่อยนะคือตรงเมื่อกี้มันน่ารักเกินข้างในตรงนี้เป็นปูนผมชอบตรงนี้แบบเอาซองเมล็ดกาแฟมาแปะบนเพดานไอตัวนี้คือแมสคอตร้านเขาเหรอน่ารักมากโอเคครับนี่เป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งนะเขาบอกว่าต้องกินภายใน11นาทีตามชื่อร้านฮะซึ่งตอนนี้น่าจะประมาณ 8-9 นาทีแล้วเพราะว่ามัวแต่ไปถ่ายรีวิวนะโอเคชิมเลยโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะโหโคตรดีอ่ะเฮ้ยต้องกินใน11นาทีด้วยเพราะน้ำแข็งมันจะละลายแน่เลยคือมันสดชื่นมากอ่ะเห็นไหมแล้วบรรยากาศร้านคือเขาน่ารักมากแล้วก็แบบข้างหลังเนี่ยก็มีนะมีคนมายืนถือกล้องถ่ายโยกๆอยู่ข้างหลังเนี่ยในกระจกเราเห็นไหมยังไม่รู้ตัวอีกแบบเป็นรสชาติที่แบบถูกใจมากอ่ะคือมันใส่น้ำแข็งไปก้อนหนึ่งฮะเป็นก้อนกลมๆอ่ะโอเคครับบานอฟฟี่กล้วยเพราะว่าน้าชาชอบกินกล้วยแล้วก็กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ชอบกินเป็นประจำเฮ้ยอร่อยอ่ะเวลาก็ทำเค้กอร่อยว่ะเฮ้ยเขาทำอร่อยจริงว่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยนี่แบบชมแบบจริงจังนี่อร่อยมากโอเคครับเรียบร้อยครับนี่คือคาเฟ่ 11AM Cafe and Space ของคุณหนองเมเราแวะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราต่อไปนอกเมืองกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเปิดแมปไปที่วัดก่อนแล้วก็จะไปนอนแถวภูผาม่านนะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในการที่เราออกนอกเขตตัวเมืองขอนแก่นไปยังโซนธรรมชาติของขอนแก่นบ้างช่วงนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนี่คือประเทศไทยครับก็ใครผ่านมาขอนแก่นแวะมาอุดหนุนได้นะอร่อยมากจริงๆอันนี้แบบไม่ได้อวยกันเองหรือยังไงคือเมื่อกี้เรากินกาแฟ11 Black แล้วก็ Banoffee ครับผมเลยก็เป็น2อย่างนี้อร่อยมากอย่างอื่นอยากลองสั่งลองดูได้ครับเพราะว่าเราไม่มีทางลองหมดอยู่แล้วนะครับมันเยอะโอเคไปอ
ถึงแล้วนะครับขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่คือวัดเขื่อนอุบลรัตน์นะคือข้างๆเนี่ยเป็นเขื่อนนะที่เราเห็นแต่ว่าที่นี่มันจะมีองค์พระที่อยู่ใต้สะพานหินที่แบบใช้เวลาเป็นหลายร้อยล้านปีนะพาไปดูอันนี้ต้องตีหรือเปล่ามีให้ขนาดนี้ต้องตีแหละตีระฆังดีไม่ตีก็ดังแต่ถ้าตีดังกว่าเสียงทุ้มแบบเอาเธอก็คือเป็นพระนอนที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยก็คือจะร่มเย็นตลอดไปนะครับหลับสบายนี่ครับที่วัดเขามีความอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอยากรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไปฟังครับและนี่คือวัดเขื่อนอุบลรัตน์ถ้ำผาเจาะนะครับตั้งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ขอนแก่นนั่นเองคือภายในวัดเนี่ยนะครับจะมีหลายจุดเนี่ยให้เราเดินชมเยอะมากแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยนะครับนั่นคือสะพานหินเก่าแก่ซึ่งที่นี่ครับมีอายุมากกว่า140ล้านปีอันนี้หมายถึงสะพานนะครับไม่ใช่วัดเป็นหลักล้านปีนะครับเก่าแก่มากๆคือมีความโค้งนะครับยาวประมาณ15เมตรและสูงจากพื้นดินประมาณ5เมตรซึ่งสาเหตุที่เกิดเป็นสะพานหินธรรมชาติแบบนี้นะครับเขาว่ากันว่ามันเกิดมาจากการยกตัวของเปลือกโลกในช่วง50ล้านปีที่แล้วซึ่งชั้นหินเนี่ยนะครับเลยเกิดแรงบีบอัดและกลายเป็นรอยแตกและก็ถูกน้ำกัดซอครับไปตามรอยแตกเป็นเวลานานหลายล้านปีจนหินเนี่ยนะครับค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างครับกลายเป็นลักษณะคล้ายกับสะพานซึ่งโดยด้านล่างนะครับตัวสะพานเนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปนะครับปางไสยญาติประดิษฐานอยู่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนเนี่ยนะครับมักจะมากราบไหว้สักการะกันแล้วก็มาชมความสวยงามของธรรมชาตินี้ด้วยนะตรงนี้มีพญานาคนะครับก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาภขอพรคือผาสละโสดนะก็คือว่ามันเป็นวิวเขาเรียกว่าเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะข้างหลังเราคือใหญ่มากนะใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาม ีมะละกอไหมครับมะละกอไม่มีครับอ๋อนี่อะไรครับแคนตาลูปอ๋อแคนตาลูปก็ได้ครับแคนตาลูปหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผาสละโสดเนี่ยชื่อมันมายังไงมันมีตำนานนะขอรับเชิญรับฟังตำนานแห่งผาสละโสดได้เลยณบัดนี้จุดนี้นะครับเราเรียกว่าผาสละโสดนะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำพองแล้วรู้ไหมครับว่าผาเนี่ยเขามีตำนานด้วยนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกิดจากชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสลาและหญิงสาวที่มีชื่อว่าสาวสองคนเนี่ยนะครับได้มาพบรักกันที่นี่ครับและก็ได้ตกลงปลงใจครับว่าจะคบหากันอย่างจริงจังจนเมื่อความรักของทั้งคู่ครับเริ่มสุกงอมทั้งสองนะครับก็ได้คำมั่นสัญญาว่าจะมีรักเดียวและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปสลาเนี่ยนะครับจึงขอสาวเนี่ยนะครับแต่งงานและสลักชื่อไว้บนหน้าผานี้ว่าสลารักสาวอ๋อคุ้นๆไหมครับเวลาต่อมาครับก็มีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะครับมาเห็นเขาก็เลยไปเรียกต่อกันนะครับว่าผาสลาสาวเพี้ยนไปเรื่อยๆครับก็กลายมาเป็นผาสละสาวและในที่สุดก็เพี้ยนต่อมาอีกครับกลายเป็นผาสละโสดซึ่งก็เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะโดยมีคู่รักหลายๆคู่เนี่ยนะครับมักจะเดินทางมาที่นี่เพราะมีความเชื่อนะครับว่าถ้าคู่ไหนเนี่ยครับได้มาสารภาพรักหรือว่าถ่ายภาพก่อนแต่งงานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นคู่แท้ครองรักกันตลอดไปนั่นเองครับโอเคตอนแรกมาตรงนี้ครับสวนสนดงลานนะครับมาถึงแล้ว Amazing มากครับปิดประปุกเขาเขียนว่าอันตรายกิ่งไม้หักลำต้นไม้โค่นอ๋อโอเคตอนนี้มันน่าจะอันตรายเพราะว่าต้นไม้น่าจะล้มลงมาก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้าใครมาขอนแก่นนอกเมืองตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่มาเที่ยวถ่ายรูปได้แต่เราก็จะถ่ายมาให้ดูแค่จากรอบนอกเพราะว่าข้างในเข้าไม่ได้แล้วทุกคนปิดส
ำหรับสวนสนดงลานเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในตำบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพนะครับเป็นป่าสนที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ครับที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเลยนั่นเองนะที่สวนสนแห่งนี้นะครับเป็นสวนที่อยู่บริเวณเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดงลานซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหมือนกับแปลงงานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้นั่นเองนะครับคือที่เขาเนี่ยได้มีการทดลองปลูกต้นสนในบริเวณนี้จนกลายเป็นลานสนที่มีสนเรียงรายอยู่เป็นร้อยๆต้นเลยนะและคนเนี่ยนะครับก็นิยมมาถ่ายรูปกันแต่ปัจจุบันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่านี่คือเหตุการณ์โลกร้อนครับ climate change เนี่ยกำลังเริ่มกระทบกับธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบจาก climate change เนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ครับเราอาจจะต้องหันมาจริงจังกับเรื่องภาวะโลกร้อนกันแล้วหรือเปล่านะครับอย่างสถานที่เที่ยวตรงนี้ครับกลายเป็นสถานที่เที่ยวที่อันตรายไปแล้วเพราะว่ามีต้นไม้ตายและอาจจะล้มใส่คุณได้ทุกเมื่อเขาจึงมีการห้ามเข้าไปนั่นเองครับสำหรับอำเภอภูผาม่านเนี่ยนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่นซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับอำเภอภูผาม่านเป็นเขตปกครองที่ขึ้นกับอำเภอชุมแพแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองครับทำให้ในปี2524ครับเลยได้มีการก่อตั้งกิ่งอำเภอภูผาม่านขึ้นมาและได้กลายเป็นอำเภอในวันที่11เมษายน2537ซึ่งตรงกับวันสำคัญของชาวภูผาม่านนั่นเองครับนั่นก็คือวันตรุษไทยที่จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของคนที่นี่ด้วยนะที่นี่เนี่ยนะครับมีชาวชุมชนดั้งเดิมที่เรียกกันว่าชาวไทยภูซึ่งมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถ้าพูดถึงที่เที่ยวของอำเภอนี้เนี่ยนะครับที่โดดเด่นเลยครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านโดยในอุทยานนะครับเขาจะมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 200,000 ไร่เลยนะและรู้ไหมครับว่าที่มาของชื่อภูผาม่านเนี่ยนะก็มาจากลักษณะของเทือกเขาที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้จะเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหน้าผาตัดตรงดิ่งลงมาเป็นริ้วๆครับก็เลยเหมือนผ้าม่านนั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีถ้ำมีน้ำตกมีจุดชมวิวต่างๆครับบอกเลยนะครับว่าถึงแม้จะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆในขอนแก่นแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีของดีซุกซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวและมีอีกเรื่องนึงที่เราพลาดไปในรอบนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ภูผาม่านเนี่ยเขามีถ้ำมังคาวด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่ามีค้างคาวนับล้านตัวเลยเนี่ยจะออกมาตอนช่วงประมาณ 18:00 นแต่อันนี้สารภาพตามตรงครับว่าลืมไปดูครับก็เลยไม่ได้เอาภาพค้างคาวกลับมาฝากกันโอเคครับเราอยู่แถวๆภูผาม่านนะมาเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวหนองสมอแล้วคือภูเขาข้างหลังมันยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะดูดิเมื่อคุณเห็นวิวนี้คุณก็จะต้องตะโกนพร้อมกันว่าวิวสมิธสมอไลวิวสันบรรยากาศดีมากมีดอกหญ้าพุ่มไฟพุ่มๆโอ้ยตรงนั้นสวยอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวบินไปดูดีกว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็คือเข้าสู่อำเภอภูผาม่านแล้วนะที่นี่คือหนองสมอครับเป็นหนองน้ำที่มีจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นภูเขาผาม่านเนี่ยได้จากระยะไกลคือต้องบอกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของอำเภอนี้นะเราจะสามารถมองเห็นภูเขาลูกนี้ได้เกือบทุกจุดเลยนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มองเห็นชัดที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูผาม่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นที่รู้จักขึ้นจากการที่มีคนเนี่ยมาถ่ายรูปเงาของภูผาม่านที่สะท้อนน้ำนะครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนั่นเองนะทำให้คนเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็รู้จักตรงนี้มากขึ้นนะครับรวมถึงเนี่ยเขาก็เอาระเบียงมาไว้ให้เราเนี่ยสามารถมานั่งชิลกันได้ด้วยนะแต่ตอนเรามานี่มันไม่ค่อยมีน้ำนะครับอาจจะต้องมาช่วงที่มันมีน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจถึงแล้วนะครับที่พักคืนดีครับเห็นวิวแบบภูเขาชัดๆเลยนี่คือผาม่านฝันนะบรรยากาศดีมากปลูกต้นมงต้นไม้ทางเดินเดี๋ยวไปดูกันโอเคคือที่นี่เขาเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยนะฮะแต่ว่าจะมีห้องพักอยู่ประมาณน่าจะ3หลังนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือ3หลังเราก็เหมาไปแล้ว2นะฮะแล้วก็ข้างหน้าเห็นวิวอย่างงี้ต้องดูตอนเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์ตกหลังเขาแปลว่าตอนเช้าน่าจะส่องมาทางนี้น่าจะสวยกว่าก็เดี๋ยวรอตื่นมาดูอีกทีนึงอันนี้คือภายในห้องนะครับคือแบบทำน่ารักมากเลยนะเป็นสไตล์แบบว่ามินิมอลแบบญี่ปุ่นนิดนึงก็หน้าห้องมีอ่างซึ่งอ่างเนี่ยฮะเราสามารถที่จะหันไปแล้วก็มองเห็นภูเขาด้านหลังได้เลยคือที่เนี่ยคืนหนึ่งประมาณ 3,490 บาทตีไปว่า 3,500 แล้วกันแต่เนี่ยทุกคนก็ต้องไปอัปเดตราคาเองนะผมคิดว่า
บางช่วงบางทีราคาอาจจะไม่เท่าเดิมเนี่ยก็ลองเช็คดูแต่ว่าราคาเนี่ยเขาจะรวมafternoon tea อาหารเย็นนะครับอาหารเช้าแล้วก็ที่พักซึ่งที่พักเขามีจำนวนห้องค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับที่พักในโซนที่เที่ยวอื่นๆที่เป็นบ้านลักษณะเงี้ยแล้วห้องน้อยๆมีอ่างมีรวมอาหารเช้าเย็นเอาจริงไม่แพงนะถ้าเทียบจริงๆแล้วถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าที่อื่นน่าจะแบบราคาแรงกว่านี้อยู่โอเคก็เดี๋ยวเราจะรอเขามาทำเขาจะมาตีฟองน้ำให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยไปกินหมูกระทะของเขากันโอเคครับเขาก็จะมีชุด afternoon tea ครับแต่ว่าเรามาช้าเราก็เลยเป็นชุด evening tea เรียบร้อยแล้วมีขนมครับมีชาให้กินนั่งจิบดูชมวิวแล้วเขาก็มาตีฟองให้ด้วยนี่ข้างหลังเราเนี่ยไหนๆก็มาแล้วครับก็ใช้บริการเขาเลยครับเดี๋ยวเอาอ่ะจะกินขนมซะหน่อยโอ้โหแล้วไม่ให้ช้อนซ่อมเลยอ่ะอร่อยเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์จะลงนะก็แช่น้ำรอแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินข้าวดีกว่าสิ่งที่ป้าอยากบอกหลานๆทุกคนนะก็คือให้แช่ตอนที่ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้น้ำเย็นนะและอากาศมืดปุ๊บเย็นเลยงงมากตอนแรกยังร้อนอยู่เลยนะเดี๋ยวเราดูตอนเช้าว่าตอนเช้าเนี่ยแสงพระอาทิตย์จะส่องไปทางเขาเราก็จะเห็นเขาแบบชัดเจนแต่ตอนนี้มันจะเป็นพระอาทิตย์ตกหลังเขาโอเคฮะไปมาดูว่ามื้อเย็นเขาให้แบบไหนเป็นยังไงแล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่ติดตามได้ในดินเนอร์หมูกระทะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นวันนี้ท้องฟ้าเป็นวานิลาสกายนะทุกคนอยู่หลังภูเขาสวยมากแล้วก็กินหมูกระทะเนี่ยก็คือรวมอยู่ในราคาอยู่แล้วแต่ว่ามันสั่งเพิ่มได้เราก็สั่งพวกตำถาดพวกไข่เจียวกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอะไรมาอย่างเงี้ยก็ชิมเลยแล้วกันอร่อยนะเฮ้ยไม่ได้ธรรมดาเนี่ยครับก็เมนูมีส้มตำเนี่ยรวมคืออร่อยบรรยากาศดีที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่อยู่แล้วด้วยเผื่อใครแบบมาไม่ได้นอนนะครับมาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้เหมือนกันแต่เรานอนเนี่ยเรากินเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับบ้านแล้วบ้านมี3หลังแค่นั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ไปแล้วครับพาทิศไปกินหมูกระทะกันทุกคนอรุณสวัสดิ์ผมไม่ใช่แรปเอกแต่ผมไล่แมลงที่บินมาอาหารเช้าเขาเป็นข้าวต้มใส่มาเป็นปิ่นโตอย่างงี้นะฮะข้าวต้มหมูแล้วก็มีไข่กระทะและมีสลัดปูอัดมีนมด้วยมีซ้ำส้มครับเป็นอาหารเช้าที่รวมอยู่ในราคาที่ผมบอกไปแล้วนะฮะก็ตื่นเช้ามานั่งฟังเสียงนกร้องกิ๊บกิ้วกิ๊บกิ้วแล้วก็เนี่ยดูวิวภูผาม่านไปถือว่าบรรยากาศดีข้าวต้มกระทะไทยได้ครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแถวนี้แถวนี้จริงๆมันมีพวกคาเฟ่เยอะนะแล้วมันก็เป็นวิวนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันอีกรอบนึงไปโอเคครับก็ตอนนี้เช็คเอาท์แล้วครับเดี๋ยวจะไปนั่งคาเฟ่แถวนี้แหละแล้วก็อย่างนึงครับแถวนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีมากนะครับอย่างของ AIS เนี่ยครับเรามี 5G นะครับตลอดเส้นทางในโซนบริเวณนี้เลยคือแบบสบายใจมีเน็ตให้ใช้นั่งคาเฟ่ได้มานอนโรงแรมได้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า AIS เนี่ยก็มี 5G ครอบคลุมนะครับทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่าตากระยายอยู่ในอยู่เท่านี้เดี๋ยวครับพาไปดูไปถึงแล้วนะครับนี่ตากะยายคือไม่เป็นคาเฟ่แหละแต่งน่ารักร้านก็เดี๋ยวเราซื้อกาแฟครับแวะซื้อกาแฟแล้วก็ไปนี่เขาแต่งสวนน่ารักดีนะแล้วก็ข้างหลังเป็นภูผาม่านอ
ถึงแล้วนะครับนี่คือบูลากูนหรือชื่อภาษาไทยว่าสะมรกตมรกตจริงด้วยเฮ้ยของจริงอ่ะเธอแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันบอกว่าสีสวยมากจริงเวลาแดดส่องมองไปคือแบบเขียวเลยอ่ะเขียวเทอร์โคอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีเวลาระเบิดด้วยนะฮะคือถ้าใครมาตอนนั้นก็ต้องระวังนะเพราะว่าแถวนี้มันเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดเพราะว่ามันมีระเบิดจริงๆคือเขาต้องระเบิดเหมืองอ่ะนึกออกไหมในการแบบทำเขายังมีขนเขาเรียกว่าขนเลยนี่เหมืองอะไรเหมืองถ่านหินเหมืองแร่ดีกว่าโรงโม่อะไรโรงโม่โซนิกอะไรอ่ะและสำหรับตรงนี้นะครับที่สุดท้ายของเรานี่คือบลูลากูนเป็นสระน้ำสีฟ้ามรกตขนาดใหญ่นะครับที่รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนถือว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของขอนแก่นเลยนะครับด้วยความที่มีน้ำที่สีสวยมากๆซึ่งสระนี้เนี่ยเกิดจากการทำเหมืองหินของโรงโม่หินนะครับที่ขุดลึกลงไปในเขาที่มีความลึกถึง70เมตรแต่พอเขาเลิกทำเหมืองไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการปล่อยให้น้ำขังจนเต็มบ่อครับและด้วยความลึกของบ่อครับน้ำสีฟ้ามรกตที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนทำให้ตรงนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามครับเหมือนกับเป็นทะเลสาบของต่างประเทศเลยนะฮะแต่จริงๆในข้อมูลที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเลิกทำเหมืองไปแต่ผมก็ยังเห็นด้านหลังก็ยังมีรถขนหินขนปูนอยู่นะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสรุปคือเลิกหรือยังไม่เลิกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มีความอันซีแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบด้วยครับแล้วก็มีที่นั่งชมวิวด้วยถ้าใครมีโอกาสมาภูผาม่านครับก็ลองแวะมาเช็คอินตรงนี้ดูครับก็จะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนโอเคครับทุกคนหมดเวลาแห่งขอนแก่นแล้วครับก็ต้องบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยนอกเมืองมันมีที่ธรรมชาติเยอะมากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยขอนแก่นไม่ได้มีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆหรอจริงๆแล้วมีนะครับมีเยอะด้วยแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้ถ้าเกิดไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆนะจริงๆมันมีน้ำตกอีกนะน้ำตกตาดใหญ่ฮะสวยงามเหมือนกันไปถ่ายรูปได้ครับแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วเราก็เลยต้องรีบมูฟไปจังหวัดอื่นนะฮะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวภาคอีสานนะครับผมว่าขอนแก่นนี่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนอนในเมืองก่อนแล้วค่อยออกมานอนนอกเมืองเงี้ยวิวธรรมชาติกลางคืนอากาศเย็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับไปเที่ยวไหนนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องมีคืออะไรรู้ไหมฮะอินเทอร์เน็ตครับคุณจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีนะซึ่งอย่างที่เราใช้นะครับ AIS นะครับก็เป็นสัญญาณ 5G นะตองภูผาม่านก็เป็น 5G เหมือนกันเพราะนั้นอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า AIS เนี่ยสัญญาณเขาเรียกว่าแรงแล้วก็ครอบคลุมทั่วไทยเลยก็หา 5G มาใช้เพราะเวลาเราอัปโหลดงานอย่างเงี้ยหรือว่าจะดูวิดีโอหรือทำงานต่างๆเนี่ยคือ 5G มันเร็วและสะดวกกว่าเยอะนะโดยเฉพาะเวลาที่ผมแบบถ่ายงานต้องส่งไฟล์กลับไปออฟฟิศอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะ